สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำผมกันเพราะว่าหน้าเนี่ยแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือการทำผมนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ยากเลยค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องขอพูดถึงอุปกรณ์ในการทำผมก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าหลายๆชิ้นนะคะที่เราซื้อที่เมืองไทยแต่เอามาใช้ที่ญี่ปุ่นหรือว่าประเทศอื่นๆไม่ได้นะคะเพราะว่าค่าไฟของเขาเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะอย่างที่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะใช้ค่าไฟอยู่ที่220นะคะแต่ว่าพอมาที่ญี่ปุ่นปุ๊บเนี่ยค่าไฟอยู่ที่110นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นอุปกรณ์ทำผมนะคะคือเอามาใช้ที่นี่เนี่ยบางทีแบบเฮ้ยทำไมมันไม่ร้อนอะทำไมมันทำไม่ได้นะคะหรือว่าอันตรายมากๆคือการซื้ออุปกรณ์ทำผมนะคะจากที่ญี่ปุ่นถ้าเครื่องนั้นมันไม่รองรับนะคะเอากลับไปใช้ที่ไทยเนี่ยอาจจะระเบิดได้คือโดนมากับตัวแล้วนะคะต้องดูดีๆเลยนะคะทีนี้วิธีการดูง่ายๆเลยนะคะเราจะดูที่ตัวอุปกรณ์ของเรานะคะว่ามันรองรับหรือเปล่านะคะตัวนี้นะคะก็จะเขียนไว้ที่อุปกรณ์ของเราเลยนะคะว่าค่าไฟเนี่ยรองรับได้นะคะ100ถึง240นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลกนะคะแต่ว่าถ้าอย่างเมืองไทยเนี่ยบางทีมันอาจจะเขียนแค่220อย่างเดียวนะคะหรือว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเขียนแค่110อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ไฟทั่วโลกไม่ได้นะคะสำหรับอุปกรณ์ทำผมนะคะที่สามารถพกไปใช้ได้ทั่วโลกเลยนะคะต้องขอแนะนำแบรนด์นี้เลยนะคะ Create Ion นะคะซึ่งถ้าเป็นแกนร้อนเนี่ยก็แนะนำรุ่น Graceco นะคะเพราะว่ามันสามารถใช้ได้ทั่วโลกแล้วเขามีเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะคะที่สำคัญเนี่ยซาลอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็นิยมใช้ด้วยนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะคือ Gold Plate นะคะจะเป็นแบบแผ่นสีทองๆแบบนี้แหละนะคะตัวนี้เนี่ยจะไม่ทำให้ผมของเราเสียนะคะลาหนีบนะคะก็สามารถแบบเซตผมของเราได้ดีนะคะคือมันไม่ลื่นเกินไปไม่หนืดเกินไปนะคะแล้วก็ยังปล่อยประจุไอออนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้ผมของเราเนี่ยชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งเสียระหว่างที่เราทำนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับระดับความร้อนได้นะคะตั้งแต่150จนถึง190องศานะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำผมแบบง่ายๆนะคะสไตล์สาวญี่ปุ่นนะคะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าเรามาเที่ยวเราก็ไม่อยากให้คนอื่นรอนานใช่ไหมคะไปทำผมกันเลยค่ะยังมีอีกชิ้นนะคะที่น่าสนใจมากๆเพราะมันเป็นดรายเป่าผมที่รองรับกระแสไฟได้ทั่วโลกเลยนะคะอันนี้แบบเฮ้ยเพิ่งเคยเจอนะเป็นแบรนด์แรกๆเลยนะคะที่บ้องเคยเห็นนะคะของ Create Ion เหมือนกันนะคะชื่อรุ่นว่า Yuredora นะคะคิดว่าน่าจะมาจากภาษาญี่ปุ่นนะคะ Yure นะคะคือมาจาก Yureru นะคะที่แปลว่าเคลื่อนไหวสั่นไหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ Dora นะคะน่าจะมาจาก Dry นะคะก็คือ Dryer นั่นเองนะคะก็แปลว่าดรายเป่าผมที่แบบมีความแบบสั่นไหวได้นะคะคือจริงอ่ะตัวนี้นะคะเก๋มากนะคะดรายตัวนี้นะคะพอเราปลดล็อกที่ตรงหัวตรงนี้ออกมานะคะคือแค่ดึงปึ๊กออกมานะคะตรงนี้เป็นการปลดล็อกนะคะก็ทำให้หัวตรงนี้เนี่ยสั่นได้นะคะเราก็ไม่ต้องแบบคอยสะบัดข้อมือนะคะคือสามารถจ่อได้เลยนะคะมันจะสายให้เราเองนะคะตรงนี้เนี่ยสะดวกมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีไอออนนะคะก็คือจะทำให้ผมของเราเนี่ยชุ่มชื้นนะคะนุ่มนะคะไม่แห้งเสียค่ะกรณีที่เราเอาไปใช้ที่ต่างประเทศนะคะรายตัวนี้นะคะจะต้องเปลี่ยนระบบนิดนึงนะคะตรงแกนของมันตรงนี้นะคะจะมีให้เราเลือกระบบนะคะซึ่งอันนี้ของป้างาบิดมาอยู่ที่220ถึง240ก็คือที่เมืองไทยนะคะถ้าสมมุติจะเอาไปใช้ที่ญี่ปุ่นนะคะก็
จะต้องบิดขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะใช้เหรียญของเราค่ะบิดขึ้นไปนะคะอันนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลกเลยนะคะส่วนตัวแกนม้วนนะคะไม่ต้องปรับอะไรนะคะมันออโต้ให้อยู่แล้วค่ะสาวๆคนไหนนะคะอยากได้อุปกรณ์ทำผมดีๆนะคะใช้ได้ยาวๆนะคะแล้วก็สามารถหยิบเอาไปใช้ได้ทุกประเทศทั่วโลกนะคะก็แนะนำเลยค่ะ Create Ion นะคะซื้อไปรับรองนะคะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ